คุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับไอ้ก้าวเยอะผมไอ้ม่วงเองม่วงหมัดเร็วม่วงหมัดเร็วกับไอ้ก้าวจอมสนอะไรอ่ะในวันนี้นะเว้ยไอ้ฟ้าเราเนี่ยกลับมาในไมค์ครับขอต้อนรับสู่ TikTok ซีซั่นที่4เดี๋ยวก่อนนี่คุณใส่แค่กางเกงบ็อกเซอร์มานี่มันอนาจารนะครับเอ้ยนี่ไม่ใช่กางเกงธรรมดาน่ะกางเกงอะไรอ่ะกางเกงลิงเอ้ยกางเกงกบถึงจะเป็นกบหรือเป็นลิงเดี๋ยวตายเอาเป็นว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะมีคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดฝากกดไลค์กดแชร์พร้อมแล้วไปดู Let's go สำหรับหัวข้อแรกคลิปแรกเขาบอกว่ากูทำลายไมน์คราฟต์แล้วก็หัวสมองระเบิดตุ้มเป็นการทำลายสเกลิตันโบธนูของสเกลิตันหรอยังไงอ่ะอ๋อเขาวางแบบเบอร์เบอร์เบอร์อย่างนี้เอ้าแล้วเขาว่ามันยิงสะท้อนกลับเอ้าธนูหายเฮ้ยไอ้ก้าแต่นี้มันไม่ใช่สเกลธรรมดาด้วยทำไมอ่ะมันเป็นโครงกระดูกของจัสตินบีเบอร์แล้วมันเก็บโทเทมไปด้วยอ่ะคุณผู้ชมมันได้เหรอวะโอ้โหโคตรเท่เลยไปดูครับมาดูดีกว่าคุณผู้ชมว่าได้จริงหรือเปล่านะโดยเขาจะแบบทำการสร้างป้อมปราสาทให้สเกลิตันก่อนนะโอ้โหเฮ้ยเรามีแบบปราสาทป่าปะมีอยู่ปราสาทป่านี่เลยเห็นไหมเนี่ยไปเลยเพื่อนแล้วเราก็เอาสเกลิตันวางข้างหน้ามันวิสเกลิตันน่าหวังวางเลยประมาณนี้ใจเย็นเพื่อนโล่นะเว้ยเอ็งถือโล่แล้วมารองรับการป้องกัน10ทีดูนี่มันจะได้จริงหรือเปล่านี่มันโล่ในตำนานถอนเออหนึ่งเอาดิเก็บไหมล่ะสองเออหกแล้วก็เจ็ดโอ้ยหายธนูหายป้าเอ้าธนูหายไอ้ก้าไหนถือมาออกมาโอ้เพ่มันออกมาเลยเพื่อนโอ้โหมันไล่ตบไปก้าวมันไล่ตบเห็นแล้วไอ้ป้าเอาโทเทมโยนให้มันเลยเหรอเออได้ไงถือโทเทมถือแล้วผมลองเอาดาบฟันมันดิคุณผู้ชมนี่โอ้ไม่ตายคุยก้าวอะไรเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเลยทำไมสเกลตันอยู่ดีก็ไม่ถือธนูแล้วมาวิ่งไล่ตกแล้วก็ใช้โทเทมได้ด้วยนั่นดิเออหมายความว่าอะไรถ้าเราใช้โทเทมมาแล้วเนี่ยผมลองปรับเป็นตอนเช้าอยู่แล้วคุณผู้ชมเฮ้ยอเมซิ่งทำไมอ่ะเฮ้ยตอนเช้ามันไม่ตายมันมีการไฟเห็นป่ะมันได้โทเทมมันการไฟอ่ะนะเออได้เล่นเกมอะไรอยู่เดี๋ยวได้บาร์คราฟจริงป่ะเนี่ยแปลกๆกี่คะแนนดีคุณผู้ชมอันนี้กับไอ้ฟ้ากี่คะแนนดีเต็มล้านเธอมึงต้องแบบยิ้มแล้วก็มองตาไปทางขวาด้วยวะเพื่อนนี่เขินนะเอ้ยตัวเองสำหรับคลิป2ครับคุณผู้ชมเขาบอกไว้ว่าเดี๋ยวนะคืออะไรอุ้ยก้าวมันแบบมีคอมมานโอ้ยจ้ามันสร้างดาวนาเมกอะโอ้ยแล้วเข้ามากดปุ่มตรงนี้ครับคุณผู้ชมกดปุ๊บหน้านี้โอ้ยก้าโคตรสวยอะมันเหมือนแบบอยู่คนละมิติกับโลกเราเลยอะคุณผู้ชมโอ้โหจะเป็นยังไงโอ้ยผมเจอคอมเมนต์หนึ่งขางอาณาเขตเอาละคุณผู้ชมตอนนี้ผมได้ทำการเตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเราต้องใช้ครอบมานตรงนี้ไว้คุณผู้ชมอันหนึ่งเขียนตามนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะคุณผู้ชมโอเคอันที่สองก็จะประมาณนี้แล้วทีนี้เนี่ยคีย์หลักสำคัญเลยคุณผู้ชมคือเจ้าคอมมานนี้เว้ยเราต้องใช้คอมมานนี้เนี่ยในการทำให้มันแบบบุบบับรับโชคอ๋อเราจะใช้นิกางไงล่ะทีนี้เนี่ยเราก็แค่เปิดนี่ครับคุณผู้ชมเปิดไปมาแล้วนารูโตะมาแล้ววงกลมในไม้แคบวงกลมในไม้แคบปุ๊บเฮ้ยไอ้ฟ้าดูดิมันเหมือนแบบเป็นวงแหวนของดาวเสาร์เลยอ่ะคิดดูมันเหมือนคาถาหนึ่งอ่ะคาถาอะไรวะอภิมหารัญจวนไอ้ฟ้ามายืนตรงนี้มายืนตรงนี้ยืนด้วยกันแล้วเราแค่กดปุ่มนะคุณผู้ชมพร้อมยังไอ้ฟ้า
บอมแล้วบอมแล้วบอมแล้วไป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 อย่าลืมคว้าไลค์เลย3 2 1 Let's go โอ้มาแล้วทางอนาคีไปแล้วย่ามาย่าเมเตะย่าเมเตะโอ้มาแล้วมาระเบิดแล้วมันมาแอมได้แอมได้ขอดูอีกรอบนึงนะคุณผู้ชมอยากดูอีกรอบนึงแล้วอ่ะอุ๊ยโอ้โหไปแรงกูพี่ใหญ่โอ้โหมันเหมือนหนังไซไฟอยู่ในโลกของไซเบอร์พอมองไกลๆแม่งเหมือนแมลงกูพี่ตอมมึงอยู่เลยเพื่อนโหมันกดตรงไหนอ่ะนี่ไงปุ่มตรงกลางเนี่ยถ้าผมโดดลงไปอ่ะผมไม่ชอบโดดลงไปโดดลงโดดลงไปโอ้โอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องว้าเฮ้ยมันเท่จัดเลยคุณผู้ชมผมแบบรู้สึก Amazing กับสิ่งนี้จัดเลยอ่ะคือไม่เคยเห็นใน Minecraft มาก่อนด้วยแล้วแบบแม่งแบบเหมือนเป็นโลกมิติต่างๆอ่ะโอ้โหแล้วคนหล่อๆแบบกลัวไม่รู้สึกบ้างเหรอโอเครู้สึกแล้วรู้สึกแล้วรู้สึกว่ากูหล่อรู้สึกว่ามึงกำลังจะตายได้อีก3วิมาตามกูมาแล้วเกี่ยวกับคุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็รอคอมเมนต์ได้นะครับอันต่อไปเลยสำหรับคลิปที่3ครับคุณผู้ชมโอ้คลิปนี้มันเป็นการใช้ธนูวนลูปไอ้ฟ้าใช่หรอโอ้คือมันยิงมันยิงธนูไปโอ้ไปใน TNT หรอทำเพื่ออะไรอ่ะเหมือนแมงวีเลยอะไรอ่ะโอ้ยมันจุดแล้ว9มันทำเป็นธนูธนู TNT อย่างนั้นเหรอโอ้ถ้ามันเข้าไปใกล้ๆนี่โดนยิงแปะ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 เดดโอ้จริงๆเฮ้ยมันก็เท่อยู่นะคุณผู้ชมไปลองดูดีกว่าเรามาทำแบบรีบทำดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยมันทำอย่างโอ้โหน้ำตกเสร็จแล้วพนมมือขึ้นมาครับนี่คือน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์น้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ใครมองเป็นรวยใครมองเป็นรวยใครมองเป็นสวยใครมองเป็นสวยน้ำมนต์สินี่คือจุดกำเนิดจุดกำเนิดอย่างนี้และขั้นตอนถัดมาครับคุณผู้ชมเราแค่วางไอ้เจ้าและสโตนรีพิสเตอร์ให้กลายเป็นวงกลมอย่างนี้แล้วก็คือเราจะแบบทำลูปใช่ไหมทำลูปทำเป็นลูปเว้ยเพื่อนปั๊บปั๊บทีนี้น่ะมันก็จะเริ่มทำการสแปมธนูเข้าไปในเจ้าบล็อกที่เอ็นทีเว้ยเออแล้วจะเอาเยอะแค่ไหนดีไอ้ฟ้าเอาเยอะยับจัดเลยป่ะอุ้ยอยากได้สักล้านดอกอ่ะล้านดอกอย่างนั้นเหรอแบบระเบิดทีแบบตายหมดแมปเฮ้ยงี้ขอเคลียร์ทางรอเลยคุณผู้ชมเฮ้ยผลงานผมได้จุดแล้วเด้อจุดไล่3 2 1เฮ้ยก่อนจุดต้องเกมโหมด0เออไปประตูตูดูว้าวคิดว่าไงว่าถ้าแบบธนูเนี้ยมันเด้งขึ้นไปสูงน้องฟ้าสูงแบบจะจัดอันโตมาใส่เราอ่ะโอ้ยอยากให้มีเครื่องในนี้เต็มแบบท้องฟ้าทั่วแมปเลยอ่ะอะไรเงี้ยน่าจะแก่วจัดคุณผู้ชมโอ้ยเฮ้ยกี่คะแนนดีน้องชายอันนี้ไม่ใหญ่ห้ามด้วยสำหรับอันนี้ครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นการวาดรูปที่แบบแก่วโคตรๆใน Minecraft อย่างนั้นหรออะอุ๊ยไหนอยากวาดเลยอยากวาดเลยโอ้กูไอ้ฟ้าดูดิมันเป็นแบบโอ้ลีไอ้ทำเป็นแบบรูปหัวใจเลยคุณผู้ชมโอ้โหเป็นการแบบเปิดแมปอะไรอย่างเงี้ยหรอเป็นการวาดรูปแบบแก่วจัดเปิดแมปแล้วก็เป็นอุ๊ยอยากการเปิดแมปแล้วเหมือนเป็นการวาดรูปไปในตัวอย่าว่าลืมกบเลยอ่ะไปดูดีกว่าคุณผู้ชมว่าได้จริงหรือเปล่าอันนี้น่ะคุณผู้ชมมันทำง่ายแสนง่ายเว้ยแค่เราเอาแมปที่แบบว่างเปล่าเอาแมปว่างเปล่ามาหนึ่งอันแล้วคลิกขวาแล้วเราก็เอาอันนี้เนี่ยไปใส่ในนี้เลยเว้ยคุณผู้ชมไม่งั้นเดี๋ยวใช้หมัดมังกรต่อยนะฮะรีบๆทำได้เลยครับท่านอย่าวาดเร็วใส่ให้เป็นเลข56ก้อนแล้วก็เอาอันนี้ให้ฟ้าหนึ่งอันไอ้ฟ้าไปนี่ไม่เหมือนเราจะอยู่นี่ว่ะไอ้ฟ้ามุมซ้ายบนน่ะเฮ้ยเราก็วาดได้เลยอะเดี๋ยวเราจะวาดเป็นรูปอะไรเอางี้ดีกว่ามังกรเดี๋ยวนะผมจะเราวาดเป็นรูปหัวใจแล้วกันคุณผู้ชมเฮ้ยเหมือนว่ามันเปิดแมป2คนเหรอใช่เหรอ2คนเลยเหรอเปิดแมป2คนไม่นะ
วล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ใกล้แต่เรียบร้อยแล้วอีกนิดเดียวเราจะเจอกันแล้วดูดิภาพมันจะตัดหน้าผมยังไงคุณผู้ชมแหวนหัวใจเหลืออะไรวะนี่เหมือนแบบเส้นสปาเกตตี้นี่พวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่กี่คะแนนดีมากกี่คะแนนดีรูปภาพอันนี้โอ้ยชอบไอเดียเจ๋งเดียวเดี๋ยวลองมาวางได้ไหมเนี่ยวางบนใดดูว่าให้สัก11เลยอันนี้เดี๋ยวเรามาวางดูนี่โอ้โหลี่มึงคืออะไรความรักของเราสองคนมันคือความรักความรักกับปู่อะดิอย่างกากเลยสำหรับคลิปนี้โอ้โหเป็นเรียลลิสติกกาเวลคุณผู้ชมก้าวหูแบบเป็นแบบเม็ดปูนเลยอะยิ่งคมชัดนี่แบบยิ่งแบบอยากเข้าไปเล่นอะโอ้โหอย่าเล่นเลยฝุ่นโอ้ยแต่ว่ามันเหมือนเป็นชิ้นส่วนของจิ๊กซอยนะเว้ยอุ้ยมีทรายด้วยก้าวแบบเอามาผสมน้ำทำปูนได้เลยเนี่ยตาติดหัวโอ้โหว่ามันเท่อยู่แล้วคุณผู้ชมอยากทำได้จ้ะต้องศึกษา 4G แล้วว่ะโอเคครับผมคุณผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้เป็นไงบ้างครับมีอันไหนดีอันไหนเด็ดก็ลองคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับผมใครชอบมากๆฝากกดไลค์ชอบมากกด Subscribe ชอบมากกดไลค์ชอบมากกด Subscribe ชอบมากกดใช่กดแชร์ไปเลยเจอกันคลิปหน้านะครับ